สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จาก Z ซตช n n นลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับผมจะชวนคุณผู้ชมมาทำการออกกำลังกายสมองของคุณผู้ชมกันครับ อันดับแรกฮะคคุณผู้ชมเข้าไปที่ Play Store นะครับและค้นหาคำว่า skills ครับผมแต่ skill ตรงนี้นะฮะ skillss นะครับ s k i k l l s เออ skillss ครับผมคุณผู้ชมฮะยิ่งทำยิ่งเพี้ยนนะครับไม่รู้ว่าทำไมฮะเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับผมมีคนโหลดไปใช้แล้วนะครับประมาณ10ล้านคนนะครับ10ล้านดาวโหลดนะครับผมกับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีผู้ให้คะแนนอยู่ที่190,000 มื0นคนครับแอปพลิเคชันนี้เราลองมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันดูครับผมแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะประกอบด้วยเกมง่ายๆครับผมในการหาตัวเลขที่หายไปหรือว่าค้นหาภาพที่แตกต่างครับแต่ว่าจะแอปพลิเคชันนี้นะครับจะทำให้คุณผู้ชมสามารถ บริหารสมองของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีเลยครับจากที่ผมทดลองใช้น,นี่มันแจ่มมากๆเลยครับเรามาทําการติดตั้งกันเลยดีกว่าครับแอปพลิเคชันนี้ใช้ขนาดไฟล์อยู่ที่31.51เมกะไบต์ครับก็ไม่มากไม่น้อยฮะแต่ประกอบข้างในนะครับจะประกอบด้วยบททดสอบทั้งหมดอยู่145บทครับง่ายๆเลยฮะที่จะทําให้คุณผู้ชมทําการออกกําลังกายสมองของคุณผู้ชมฮะออกกําลังสมองสิไม่เชี่ยวกําลังกายครับใครไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์นะครับใครไม่อยากเป็นโรคสมา ทีสั้นโรคซึมเศร้าก็สามารถที่จะใช้เจ้าเกมนี้บริหารสมองคุณผู้ชมได้อย่างง่ายได้เลยครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปทำาทำการทดสอบกันดูนะครับผมเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นเกมนี้จะเล่นคนเดียวก็ได้จะเล่นหลายคนก็ได้นะครับพอเราเปิดขึ้นมาปัาป๊บนี่นะครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเขาจะมีให้คุณผู้ชมเลือกจะเล่นซิงเกิลเพลเยอร์คือจะเล่นคนเดียวหรือจะเล่นแบบหลายๆคนตรงนี้ก็ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นไอ้เจ้าที่อยู่ด้านข้างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากฮะ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องการแชร์ครับตรงนี้ก็เป็นการเรื่องการซื้อเพิ่มตั้งค่าครับผมกดไลค์ฮะดูแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วก็ดูรายละเอียดของแอปพลิเคชันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันที่ s i n เ l ิลเพลเยครับ เขาไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์นะครับอันดับแรกนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่านะครับเขามีคะแนนให้ทั้งหมดอยู่725คะแนนครับผมกับบททดสอบนะครับไอเจ้ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าเราทำไปกี่ข้อแล้วครับเลเวล1นึฮะเลเวล1ครับทั้งหมดจะมีอยู่175ข้อนะครับร้ 100, อย145นะครับเราจะดูฮะจ้ตัวที่ล็อกนี่เขาก็จะ อาหารเราทําได้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นไปกดล็อกกดล็อกให้เราทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงข้อที่145ครับเรามาดูที่ข้อ1กันก่อนเลยครับข้อแรกว่ามันเป็นแบบไหนครับผมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาที่ข้อ1นะครับเราคลิกสตาร์ครับตรงกลางฮะพอคลิกสตาร์ทเข้าไปนะครับเขาจะบอกไฟล์ untab the number one ครับ ไฟล์อันแท็บ number one ก็คือไฟล์ไปลว่าค้นหานะครับแท็บก็คือการแตะเข้าไปอ่ะที่หมายเลขหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคนะฮะแท็บทุก c o n t i n u a นะครับคุณผู้ชมหรือน้องๆก็จะได้อ่าฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับทีนี้เราก็จะเจอนะครับว่าเจ้าเลขหนะึ่งเนี่ยอยู่ตรงนี้ไงฮะค,คุณผู้ชมฮะจากทั้งหมดนี้ที่เป็นเลขเจ็ดหมดเลยนะครับเขาก็จะมีเวลาบอกตรงนี้ด้วยนะครับเวลาก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะอย่าทําตามอ่าคือ คือทำตามเวลาที่เขากำหนดไว้นะครับเราก็คลิกเล็กหนึ่งครับผมจากนั้นครับพอมาข้อ2ฮะ now file and tap the number three ครับ free ครับผม number three หมายเล็3ครับเราก็แท็ continue ค้นหาเลข3ครับเราก็จะค้นพบว่าเจ้าเลข3นี้อยู่ตรงนี้นี่เองครับผมในขณะที่เวลาก็เดินไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมก็เพียงแต่เล่นตามนี้ไปเรื่อยๆฮะฝึกสมองคุณผู้ชมพร้อมกับได้ฝึกภาษาไปในตัวนะฮะ now file and tap the number zero ครับผมก็ทาแบบนี้เป็น เรื่อยๆครับ ค้นหาแบบนี้ไปเรื่อยๆจาก Q ิวหาเลขศูนย์ซีอยู่ไหนเลขศูนย์จ๋าอยู่ไหนคุณผู้ชมช,มช่วยผมผมหานิดนึงนะครับผมหาเลขศูนย์ไม่เจอฮะโอเคเจอละจจะเอ๋ครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งครบก็โอ้ถ้าเรากดผิดนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยกดผิดนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้เรื่องละไปเล่นไม้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทาไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง145ข้อนะครับก็เป็นการฝึกสมองพร้อมภาษาของคุณผู้ชมไปด้วยครับใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ครับผมชอบจะอย่าลืมกดติดตามซ ชเราจะหาสาระดีๆแอปพลิเคชันดีๆมาฝากคุณผู้ชมทุกๆวันเที่ยงตรงและ2องทุ่มครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ